ู่รายการเปิดดวง12ราศีนะคะช่วงนี้ยังพูดคุยกันอยู่นะคะ SMS พิมพ์ PD ค่ะวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความค่ะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะเรามาต่อกันที่ SMS กันเลยค่ะจากคุณไอรินนะคะเกิดวันอาทิตย์ที่10กันยายนปี10ค่ะเวลา6โมงครึ่งตอนเช้าดวงโดยรวมเป็นอย่างไรบ้างคะอาจารย์อังคารกาลีอยู่เรือนเงินอยู่เรือนงานสัมพันธ์ถึงเดือนคู่ก็ความจริงก็ต้องถ่ายเรื่องคนเรามันมีอยู่ไม่กี่เรื่องฮะงานเงินความรักสุขภาพแล้วก็โชคลาภแต่ว่า3เรื่องที่เป็นคอเนี่ยมันได้รับผลกระทบจากปัจจัยลบก็ให้ชีวิตสัตว์เดือนละ8ตัวแล้วก็ให้ไปบริจาคโลหิตนะถ้าไหวถ้าไม่ไหวก็ไปทำฟันขุดหินปูนถ้าโสดอยู่คนเดียวนะครับถ้ามีคู่อยู่แล้วประคับประคองความสัมพันธ์ให้ดีค่ะท่านต่อไปค่ะคุณณภาจรัสนะคะเกิดวันที่27กันยายนปี20วันอังคารนะคะเวลา 01:15 นาทีชีวิตมีแต่ปัญหามากเลยนะคะทั้งความรักและหนี้สินโอ้ดาวการเงินคุณเสียอย่างมากมายนะก็เอาอย่างนี้ครับในแง่ของสภาพคล่องอ่ะมันเพิ่งเข้าวันเกิดด้วยก็ต้องเรียนว่าเกณฑ์ในเรื่องของการเงินอ่ะมันยังคงอยู่จนถึงช่วงประมาณกันยานะสิ่งที่พอจะแนะนำได้ก็คือปีจรเนี้ยให้คุณถ้าสะดวกนะครับให้ชีวิตสัตว์เดือนละ17ตัวนะเลือกแหล่งที่ซื้อเลือกแหล่งที่ปล่อยและในแง่ของภาระหนี้สินซึ่งมันเป็นก้อนอยู่นะขณะนี้เนี่ยเข้าย่าง41ไปแล้วพอจะหายใจหายคอคล่องขึ้นหรือจะมีคนให้ความช่วยเหลือมากขึ้นส่วนความรักอุตสาหะเนี่ยบางครั้งก็บอกว่าหนักหนากาลีซะอีกรักๆเลิกๆเบื่อหน่ายเข้าบ้านแล้วร้อนเป็นไปได้ทั้งสิ้นปฏิบัติธรรมนะแล้วก็ให้ระมัดระวังในเรื่องของคำพูดทำบุญเสริมอย่างที่ผมบอกเป็นกำลังใจให้ครับค่ะเป็นกำลังใจให้นะคะขออนุญาตไปที่จดหมายนะคะส่งมาจากคุณวิระมนนะคะสวัสดีค่ะอาจารย์นะคะบอกว่าตอนนี้ชีวิตแย่มากเลยอ่ะเดี๋ยวแพทย์แจ้งวันเดือนปีเกิดอาจารย์ก่อนละกันนะคะ คุณวิระมนเกิดวันที่10ธันวาคมปี13 นะคะตรงกับวันพฤหัสเวลาประมาณนะคะ1ทุ่มเกิดที่โคราชนะคะบอกว่าที่เขียนจดหมายมานะคะเพราะว่าชีวิตเนี่ยแย่มากๆเลย 4-5 ปีมานี้นะคะแทบตายนะคะไม่มีทางออกเลยหนี้สินเยอะไปหมดนะคะตอนนี้ทำงานเป็นรับราชการอยู่นะคะก็เลยอยากจะถามอาจารย์เรื่องของการเงินจะหลุดหนี้สินเมื่อไหร่แล้วก็มีการจำนองที่เอาไว้ด้วยนะคะซึ่งเดือนมีนาคมที่จะถึงนี้จะหลุดจำนองนะคะอยากทราบว่าจะมีโชคลาภด้านอื่นไหมคะไม่มีทางออกเลยคิดมากจนอยากจะคิดสั้นนะก่อนอื่นสัญญากันก่อนค่ะนะอยู่ดูรายการไปเรื่อยๆค่ะนะอย่าคิดอะไรที่ไม่ดีนะครับอย่างนี้ครับทุกอย่างมันก็ล้อหมดเลยตอนนี้ดาวการเงินเสียเหตุการณ์ที่จำนองอะไรอยู่เนี่ยถ้าถามจริงๆว่ามีโอกาสที่จะหลุดไหมก็ตอบตรงๆว่ามันก็มีโอกาสนะครับสิ่งที่ผมแนะนำได้เนี่ยก็มันอาจจะไม่ได้คือดาวการเงินตัวนี้ก็เสียแหละแล้วก็เสียเป็นระยะนะตลอดชีวิตสิ่งที่แนะนำก็คาดหวังว่ามันคงจะผ่อนหนักให้เป็นเบาได้ในระดับหนึ่งนะครับก็ของคุณเนี่ยนะวัดที่มีการสร้างโบสถ์วิหารพระอุโบสถให้ไปถวายปัจจัยหรือวัดที่กำลังรับบริจาคเพื่อซื้อที่ดินของสงฆ์พวกนี้ให้คุณไปทำไม่ต้องเยอะ10บาท10เหรียญ10ใบค่ะอันที่1อันที่2การบูชาพระเคราะห์ที่เข้าเสวยอายุของคุณนั้นนะครับตอนนี้พระศุกร์เสวยก็ควรที่จะบูชาพระปางรำพึงปางนี้หายากครับก็จากวัดใกล้บ้านก็ได้หรือถ้าหาไม่ได้จริงๆเช่าจากร้านนำไปให้พระสงฆ์ท่านเบิกเนตรปลุกเสกอัญเชิญมาบูชาที่บ้านเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดติดไว้ที่ใต้ฐานบริกรรมคาถาทุกวันวันละ21จบ21นะฮะวาโทโนอะมะมะวาแล้วก็ในวันที่อัญเชิญมานั้นให้คุณไปถวายสังฆทานชุดหนึ่งพร้อมกับปล่อยปลา21ตัวอุทิศบุญกุศลให้กับเจ้ากรรมนายเวรเทวดาที่รักษาตัวรวมถึงพระศุกร์ที่เข้าเสวยอายุและปีนี้ถามว่าจะวิ่งหาใครถ้าดูในดวงอะนะก็ผู้หลักผู้ใหญ่ที่เป็นสุภาพบุรุษนะยังพอมีโอกาสนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งในแง่ของการทำธุรกรรมการกู้หนี้ยืมสินการเข้าหาเนี่ยยังพอมีเกณฑ์นะแต่ผมจะกลัวเรื่องดอกเบี้ยผมจะกลัวเรื่องดอกเบี้ยที่มันสูง
อดทนนะครับแล้วก็ทำอย่างที่ผมแนะนำทั้งสองส่วนแล้วก็เลยผ่านแต่ของคุณเนี่ยจริงๆแล้วบอกว่าหลังวันเกิดไปแล้วนะพรุ่งนี้นะความจริงวันเกิดพรุ่งนี้หลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยสถานการณ์น่าจะมีโอกาสคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นนะและผู้ใหญ่เนี่ยได้หมดนะทั้งชายหญิงแล้วก็หลังวันเกิดเนี่ยให้คุณการบูชาพระศุกร์เมื่อกี้พูดเหมือนเดิมหลังวันเกิดไปแล้วให้คุณซื้อชุดสังฆทานยาถวายแด่พระภิกษุสงฆ์ต้องมีกำลังใจนะเพราะว่าในดวงบอกว่ามันแย่มันก็แย่จริงๆในเรื่องของงานในเรื่องของเงินส่วนหลังวันเกิดไปแล้วเนี่ยมันเป็นมนตรีพอจะมีโอกาสที่จะได้รับความช่วยเหลือจ้ะค่ะก็สุขสันต์วันเกิดด้วยนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้นะคะอยู่ดูกันไปนะคะมีอะไรก็ส่งคำถามเขียนจดหมายเข้ามาพูดคุยกับเราได้อีกนะคะมีโชคลาภอะไรช่วยบ้างไหมคะเสียงโชคไม่เอานะดวงนี้ไม่เอาผมชอบอย่างเขียนสวัสดีคุณอาสวัสดีคุณอาอาจจะเขียนคุณอาเลยเป็นคุณอาแล้วนะคะแต่ความจริงคงจะหมายถึงคุณอาจารย์นะครับก็เป็นกำลังใจให้นะอยู่ดูกันไปเรื่อยๆสัญญาก่อนนะอย่าคิดอะไรลบนะครับดูพวกเราทุกวันแหละมีกำลังใจส่งถึงทุกวันครับเป็นกำลังใจให้นะคะคุณวิรมนนะคะสุขสันต์วันเกิดด้วยแล้วก็ท่านอื่นนะคะสามารถเขียนจดหมายเข้ามาปรึกษาพูดคุยกับอาจารย์พรพจน์ได้เช่นนี้นะคะก็จากหน้าซองถึงรายการเปิดดวง12ราศีนะคะ27ทับ1หมู่4ตำบลบางม่วงอำเภอบางใหญ่จังหวัดนนทบุรี11140นะคะหรือว่าอีก1ช่องทางอีเมลนะคะก็ส่งเหมือนกันเลยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและคำถามนะคะส่งมาที่ miracle_ch@hotmail.com นะคะใครที่ส่งคำถามมาทางไลฟ์สดนะคะเมื่อกี้เห็นอยู่นะคะก็ส่งอีเมลมาก็ได้นะคะเราจะได้เอามาตอบในท้ายรายการนะคะสุดท้ายนี้เราไปฟังเรื่องงามยามดีกันเลยค่ะเร็วนิดนึงนะจันทร์ที่12ทำได้ทุกอย่าง 8:01 นถึง 8:30 ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะเลี่ยงขยับเป็นอังคารที่13วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาเนื่องจากอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาแต่เรื่องราวอื่นทำได้เพราะเป็นวันสิทธิโชค 17:31 นถึง 18:00 นดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธกลางวันควรจะเลี่ยงต่อด้วยวันพุธที่14ครับวันนี้เป็นวันลอยเลิกล่างเป็นวันอธิปดีในแง่กัลยโยคก็ไม่ได้มีเงื่อนไขหรือก็ห้ามแต่อย่างไร17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยวันเสาร์ที่17อัคคนิโรธตกในน้ำนะเลี่ยงประกอบการมงคลทางน้ำที่เหลือทำได้ครับเพราะทางกัลยโยคเป็นวันธงชัย7:31ถึง8:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้ต่อด้วยช่วงครึ่งหลังของเดือนธันวาคมก็จะไปกระจุกอยู่ในช่วงปลายเดือนนะครับจันทร์ที่26วันนี้เลี่ยงออกรถและผู้ประกอบการมงคลก็ควรจะหลีกเลี่ยงการข้องแวะกับอิสตรีนะครับที่เหลือทำได้นะครับ8:01ถึง8:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันอังคารควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้วันอังคารที่27อันนี้ดีเยี่ยมเลิกล่างมีดีถืออย่างวันมหาสิทธิโชคครับ17:31ถึง18:00ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันพุธควรจะหลีกเลี่ยงต่อด้วยพุธที่28วันนี้เลี่ยงออกรถเลี่ยงอุปสมบทบรรพชาอีกแล้วนะครับอัคคนิโรธตกในเขตพัทธเสมาแต่ประเด็นอื่นทำได้ครับ17:01ถึง17:30ดีที่สุดแต่คนที่เกิดวันเสาร์ควรจะหลีกเลี่ยงปิดท้ายเสาร์ที่31ครับกัลยโยคเป็นวันธงชัยเลิกล่างมีดิถีที่ดีอย่างวันฟูเลี่ยงเพียงประกอบการมงคลทางน้ำเนื่องจากอัคคนิโรธตกช่วงเวลาที่ดีที่สุด7:31ถึง8:00แต่คนที่เกิดวันพระฤหัสบดีควรจะหลีกเลี่ยงการใช้เลิกวันนี้จ้ะเป็นเรื่องงามยามดียาวไปถึงสิ้นปีนะคะผู้ชมสามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้ทาง YouTube นะคะ Miracle Channel TV Thailand ค่ะจ้ะก่อนจากครับขออัญเชิญพระบรมราโชวาทของในหลวงรัชกาลที่9ให้พวกเราได้น้อมนำไปปฏิบัติในการปฏิบัติงานนั้นย่อมมีปัญหาต่างๆเกิดขึ้นเสมอเมื่อมีปัญหาเกิดขึ้นต้องแก้ไขอย่าทิ้งไว้พอกพูนลุกลามจนแก้ยากขอให้ทุกคนระลึกว่าปัญหาทุกอย่างมีทางแก้ไขได้ถ้าแก้คนเดียวไม่ได้ก็ช่วยกันคิดช่วยกันแก้หลายๆคนหลายๆทางด้วยความร่วมมือปรองดองกันพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยในวันที่13กรกฎาคมพุทธศักราช2533ค่ะสำหรับวันนี้เวลาหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกันใหม่วันพรุ่งนี้เวลาเดิม8:30 ถึง 10:00 สวัสดีค่ะสวัสดีครับ